ผมปยาทอวันนี้มันอยู่ในเกม Escape from Tarkov นะครับวันนี้ผมจะเอาปืนโทกเล็บ SVT 40นะครับไปใช้ฟาร์มนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่ประหยัดงบมากแล้วก็คุ้มค่าในการนำไปฟาร์มมากครับสามารถซื้อได้จากปาปอเทเดอร์เลเวล2นะฮะสนนราคาอยู่ที่ 62,000 รูปีนะครับแฮรูเบิลส่วนกระสุนที่ผมจะใช้นะครับก็ซื้อจากปาปอเทเดอร์เลเวล2เหมือนกันครับก็กระสุนชนิดนี้นะครับสามารถเจาะเกาะคลาส4ได้สบายๆเลยนะและอย่างซื้อง่ายเลยครับแล้วก็มีราคาที่ถูกครับสามารถซื้อได้จากปาปอเลเวล2ครับไม่มัวรอช้าครับไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับครับในเดทนี้ผมก็ลงมาฟาร์มพี่อินเตอร์เชนนะฮะแล้วก็มาทำเควสยิงสแครป25ตัวนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสแครปในอินเตอร์เชนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะทำได้รอบเดียวเสร็จจริงบอกเลยครับว่าแซฮับเพจแต่ตัวนะครับของในตัวนี้แน่นมากๆนะครับเพราะว่าที่นี่จุดฟาร์มเยอะมากแล้วก็เป็นแมปที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับที่ได้ยิงทั้งสแครปเพลเยอร์และได้ยิงทั้ง PMC นะครับทำให้ของในตัวผมค่อนข้างแน่นเลยนะครับผมตัดสินใจที่จะออกเลยนะครับเพราะเหลือแค่4นาทีนะผมจะวิ่งไปไม่ทันนะแล้วก็ต้องมาระวังนะครับว่าจะโดนดักหรือเปล่าเลนนี้นะครับผมลงมาเล่นที่ด่าน Factory นะครับส่วนใหญ่จะชอบจะมาลงยิงกันนะครับเพราะด่านนี้มันด่านที่เล็กครับแล้วก็ผมลงมายิงสแครปนะครับเพื่อจะเอาเลเวลนะครับเพื่อที่จะไปปลดล็อกตัวเทรดเดอร์นะครับแล้วก็อัพไฮเอานะฮะYeah, magic wiki. Hoya, mi mi na.
ครับก็ถือว่าเป็นข่าวซวยของคนคนนี้นะครับโอ้โหดูดิครับของมาแน่นๆเลยครับผมนะครับมาแค่ปืนกระบอกเดียวนะครับได้ของกลับไปเต็มเลยนั่นแหละครับจุดจบของคนห้าวเกลิมิดครับแทนที่จะออกพร้อมของที่เต็มตัวนะครับผมไปเดินยิงสแครปต่อนะครับแล้วโดนสแครปครับเสกกระสุนเข้าที่หน้าเลยครับก็เรามาต่อกันอีกเลยนะครับมาแก้มืออันอีกเลยนะครับเมื่อกี้ผมไม่สามารถออกได้นะในจุดเกิดนี้นะฮะต้องระวังทางซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะเกิดใกล้กันนะครับแล้วก็ชอบโดนดักครับนั่นแหละครับผมเป็นไปตามคาดนะครับมีคนอยู่จริงๆด้วยครับแต่เขาใจร้อนนะครับเขาออกมาจากโคเวอร ครับในเกมนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นเกมที่ยิงกันตายง่ายนะครับ positioning และการ take cover นี่เป็นสิ่งที่สำคัญของเกมนี้เลยนะยิงเราอยู่ในจุดที่สูงนะครับเราจะได้เปรียบศัตรูนะครับเพราะว่าศัตรูเขาจะอยู่ตรงมุมเปิดนะครับครับการเปิดจุดเยอะก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้เล่นคนอื่นครับรู้ตำแหน่งเรานะฮะอย่างเมื่อกี้นะครับผมเลือกที่จะยิงสแครปเล่นแทนที่จะดักผู้เล่นก่อนนะThank you.
แกไปเยือนเมื่อกี้เขาใจร้อนไปหน่อยนะครับแทนที่เขาจะยิงกับผมไปเรื่อยๆนะครับเขาตัดสินใจที่จะวิ่งมาผมครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งในจังหวะนั้นนะผมได้ยินเสียงคนเหยียบเหล็กนะครับวิ่งมาทางจุดออกนะผมคิดว่าผมอาจจะโดนดักแน่นะถ้าผมออกที่จุดนี้นะแล้วสุดท้ายก็มีคนมาดักยิงด้วยครับก่อนรับชมคลิปมันต่อนะครับสำหรับใครที่มองหาเซิร์ฟเวอร์สกัมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับตี8คนนะครับเซิร์ฟคูณ10ของรีทุก12นาทีนะครับหาของเลดง่ายมากครับมีระบบ AI เทรดเดอร์แลกของเลดแลกปืนมีกิจกรรม PVP ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเลด2ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับดูแลโดยแอดมินมากประสบการณ์นะชั่วโมงบินมากกว่า 10,000 ชั่วโมงนะครับฟังไม่ผิดนะครับฝากด้วยนะครับเซิร์ฟไวซิตี้สกัมนะครับลิงก์อยู่ใต้ description เลยครับดีนะครับที่ผมรอดมาได้นะครับผมเจอตี2คนนะครับรุมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับเขาตัดสินใจพลาดไปหน่อยแล้วที่เขาเข้ามาทีละคนนะถ้าเขาเข้ามาพร้อมกัน2คนผมอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้ครับBлядь, тут нашего завалили! Вон он, упырь! Давай, давай, давай!เขาไม่ได้ยินเสียงหรือเขาไม่ได้ใส่หูฟังเล่นหรือเปล่าผมทั้งยิงทั้งอะไรอยู่ข้างๆเลยเขาไม่รู้ตัวเลยช่วยสับไปยัสอ
ครับก่อนในจังหวะนี้นะผมเลือกที่ออกก่อนนะครับเพราะว่าที่ผ่าตัดผมไม่พอนะผมไม่กล้าเสี่ยงที่จะเล่นนะครับรอมาเล่นรอบใหม่ดีกว่าI'm so tired of this walking. Yes, that's close to bled. One on. Bye, my boy. Whoa, pastel gato.ผมก็เก่งตั้งนานนะครับก็คิดว่าเขามีปืนนะที่ไหนได้ก็มาเป็นแก๊งขวานซิงนะครับมาตัวเปล่ากับขวานเล่มเดียวเกมนี้นะครับไฟฉายก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมเปิดส่องใส่หน้าเขาครับทำให้เขาไม่เห็นตัวผมนะครับและซึ่งเขาไปยิงติดราวเหล็กนะครับดีนะครับแต่ถ้าผมไม่มีไฟฉายเปิดใส่หน้าเขาครับเขาอาจจะยิงโดนหัวผมเต็มเลยก็ได้
ณที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ